ช่วงปลายปีนี่หลายคนก็อยากจะเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศบ้างหนึ่งคนเหมือนกันอยากไปนะเดี๋ยวนะคุณเพิ่งกลับมาไปใหม่ได้ไปใหม่ได้โอเคแต่ทีนี้ถ้าเป็นผมเนี่ยผมคงไม่สามารถนั่งเครื่องบินยาวๆไปแฟงน์เฟิร์ตอะไรอย่างคุณได้นะครับผงไปใกล้ๆแบบฮ่องกงนะซึ่งคนไทยเนี่ยนิยมไปฮ่องกงมากคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยทางการท่องเที่ยวฮ่องกงเขาตั้งเป้าเลยนะครับว่าจะดึงคนไทยไปเที่ยวฮ่องกงในปีนี้ให้ได้มากกว่า5 5 0 0 0 0หคนเขาก็เลยจะจัดเตรียมเทศกาลนะสำหรับสายกินคนไปฮ่องกง่ยชอบไปกินของอร่อยเยอะ ออรอร่ยจิทำเทศกาลอาหารและเครื่องดื่มหรือว่าฮ่องกงไว n ์ a อนด Festival 2024นะครับซึ่งงานนี้จะเกิดขึ้นปลายเดือนนี้แล้ว23-27ตุลาคมครับทางคุณพศสกุลตลักษ์นะครับผู้จัดการการท่องเที่ยวฮ่องกงประจำประเทศไทยบอกว่าฮ่องกงก็ยังคงเป็นจุดหมายการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั่วโลกอยู่นะครับเดเดือนแรกของปีนี้เนี่ยมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเยือนฮ่องกงแล้วกว่า25ล้านคนเพิ่มขึ้นถึง52.2%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า แล้วนะักท่องเที่ยวไทยเราไปฮ่องกงมากถึง322,590คนในปีนี้นะฮะเพิ่มขึ้นถึง44.5%จากปี2566และถ้าหากเทียบจำนวนนะักท่องเที่ยวที่เดินทางไปฮ่องกงในกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยไทยเราเป็นอันดับ2ที่เดียวเป็นรองแค่นักท่องเที่ยวฟิลิปปินส์เท่านั้นนะครับแต่ตัวเลขที่การท่องเที่ยวฮ่องกงเขาคาดหวังอยากจะเห็นนักท่องเที่ยวไทยไปเนี่ยจริงๆ5 5 0 0 0 0คนในปีนี้แต่ณนะตอนนี้คือ 3 2 2 0 0 0กว่าคนนะครับตัวเลขที่ว่านี้เนี่ยก็คือจะไปใกล้เคียงกับที่เคยพีคเมื่อปี2561ปีนั้นนักท่องเที่ยวจากประเทศไทยไปฮ่องกงมากถึง5 7 000, 1 6 0 6คนในขณะที่ท่านนี้ครับคุณพัทธีราอนันทโชติพัฒน์ผู้บริหารสูงสุดของ KTC World Travel Service และหมวดท่องเที่ยวสายการบิน KTC หรือบริษัทบัตรกรุงไทยจำกัดมหาชนก็บอกว่า แดเดือนแรกของปี2567เนี่ยมีสมาชิก KTC เดินทางไปฮ่องกง16,000รายเพิ่มขึ้นจากปี66ถึง55%นะครับในขณะที่ยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC ก็เติบโตขึ้น16%และอย่างที่เล่าไปครับว่าปลายเดือนนี้23-27ถึงตุลาคมเนี่ยการท่องเที่ยวฮ่องกงเขาเตรียมจะจัดงานใหญ่เทศกาลอาหารและเครื่องดื่มฮ่องกง w y and Die Festival 2024ไฮไลท์ของงานเนี่ยก็คือ บูธที่มาออกกันเนี่ยนะมากกว่า300บูธคือเป็น300บูธที่แน่นไป<ะ>ด้วยของอร่อยอะ่ะจะเดินไหวไหมนั่นนะน่ะสินะแล้วจะกินหมดไหมเนี่ยเขารวบรวมทั้งอาหารและเครื่องดื่มเลิศรสจากทุกมุมโลกมาออกบูธที่นี่และมีเวิร์กช็อป ด้านอาหารมีการแสดงโชว์บนเวทีด้วยนะครับจัดที่เซ็นทรัลฮาร์เบอร์ฟรริมอ่าววิกตอเรียคือแบบ oh. สถานที่ก็สวยมนะฮนะคาดว่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวจากประเทศไทยไปร่วมงานนี้เนี่ยได้มากกว่า1,000คนครับ <c oughs>